หลังจากที่เปิดทําการมาเมื่อวานนี้นะครับตลาดหุ้นไทยเปิดตัวได้อย่างสดสดลดงามนะครับแม้ว่าวันนี้ปิดตลาดจะมีการปรับลดลงบ้างแต่ว่าบรรดาน,นักวิเคราะห์ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการพักฐานเท่านั้นโอกาสไปต่อยังมีอยู่นะครับพอวิเคราะห์เจาะลึกกันแล้วก็พบว่าหุ้นไทยนั้นมี5ปัจจัยหลักด้วยกันที่พร้อมจะผลักดันดัชนีนะครับในปีนี้ให้แตะทะยานที่1,550จุดซึ่งเป็นปัจจัยที่น่าจะมาจากเรื่องของสภาพเศรษฐกิจเรื่องของมาตรการภาครัฐรวมถึงเรื่องของตัวเลขเดัชนีต่างๆด้วยครับ สนับสนุนโดยออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุงสด1.75เปเปิดเลยที่แอป LHBU จาก LHBank มุมมองของคุณอภิชาติผู้บัญเจิดกุล CISA ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะครับ ท่านบอกว่าที่ผ่านมาปี66ถือเป็นปีที่น่าผิดหวังสําหรับตลาดทุนไทยเพราะหุ้นไทยนั้นให้ผลตอบแทนติดลบกว่า115ตามเกือบจะที่สุดในโลกนะครับแต่ภาพรวมปีนี้เชื่อว่าจะดีขึ้นคาดว่าณนะช่นปี67นี้นะครับหุ้นไทยมีโอกาสทะยานไปแตะ1,550จุดได้ปัจจัยหนุนมี5ส่วนด้วยกันครับ ส่วนแรกคือการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจส่วนวิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ของทางคิสโก้นะครับเขาประเมินว่าปีนี้ไทยมีโอกาสเติบโตได้ร้อยละ3.5เพิ่มขึ้นจากปี2,566นะครับและก็คาดว่าน่าจะโตได้ร้อยละ2.6สําหรับปีที่ผ่านมาซึ่งจะเป็นองค์ประกอบหลักนะครับที่ช่วยหนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ดีขึ้นทั้งการส่งออกท่องเที่ยวและการลงทุนภาครัฐร,รวมถึงเอกชน ขณะที่2นะครับก็คือคาดการกําไรบริษัทจดทะเบียนน่าจะเติบโตอิงจากคาดการกําไรต่อ,อหุ้นนะครับหรือ EPS ของตลาดโดยรวมทางโรงเบิร์ตคอนเซซัสเนี่ยคาดการกําไรในปี67นะครับน่าจะอยู่ที่9 6 7บาทต่อหุ้นเติบโตร้อจากปี62ซึ่งอยู่ที่เพียง83.2บาทต่อหุ้นครับเติบโตดีกว่า EPS growth ของหุ้นทั้งโลกที่น่าจะเติบโตได้ร้อยละ8เท่านั้นสำคัญเลยก็คือข้อสานะครับเพราะถ้าจาดอกเบีย้ยขาขึ้นสิ้นสุดลงแล้วครับ และจะเริ่มลดลงในช่วงต้นปีนี้ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอยในปีนื้อหรือไม่นะครับค่ารัเฟตน่าจะทยอยปรับลดดอกเบี้ยนโับายในปีนี้ซึ่งจะเป็นบวกต่อการประเมินมูลค่าหุ้นแล้วก็เป็นบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงครับส่วนข้อที่4นะครับการประเมินมูลค่าหุ้นไทยน่าสนใจครับ ในแง่ค่าเฉลี่ยอัตราราคากำไรต่อเรื่องของราคาร่วงหน้าเนี่ยหรือว่าเ o r d ์ PE นะครับในปี67หุ้นไทยเฟอ r ์ PE ของเราอยู่ที่ประมาณ14.5เท่าซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำมากมากนะครับเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยไรอาวที่อะไรอยู่ที่ประมาณ17เท่าหมายความว่ามีอัพไซด์หุ้นไทยนั้นมีราคาที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นได้อีกนอกจากนีน้ในแง่ของอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชีนะครับหรือว่า Priceper Bo ุ๊กแเนี่ย นอกจากจะลดลงมาแต่ระดับที่อยู่ระดับค่าเฉลี่ยระยะยาวแล้วนะครับที่1.3ถึง1.4เท่าตัวเลขนี้มีนัยสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นเส้นแนวโน้มเรื่องของ p r i c e per บุ o k v a l ร e ระยะยาวซึ่งเป็นระดับเดียวกับที่เราผ่านวิกฤตมาแล้ว3ครั้งนั่นก็คือต้มยำกุ้งในปี2,540แล้วก็แฮเบ์เกอร์นะครับ2,551เรารวมถึงวิกฤตโควิดนะครับที่ผ่านมาไม่นานนะครับเพราะฉะนั้นเองตัวเลขระดับนี้โอกาสในการปรับเพิ่มขึ้นในอนาคตมีสูงครับ และข้อที่5นะครับสถิติที่ผ่านมาหุ้นไทยไม่เคยปรับตัวลง2ปีซ้อนจากการศึกษาความเคลื่อนไหวของหุ้นไทย หลังวิกฤตต้มยำกุ้งซึ่งตอนนี้เองนี่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เราน่าลุ้นและครับเพราะว่าปีที่ผ่านมาเราติดลบไปแล้วปีนี้มีโอกาสสูงนะครับที่หุ้นไทยนั้นจะให้ผลตอบแทนไม่ติดลบนั่นเองครับคุณผู้ชมครับคุณปัครับครับแล้วก็แน่นอนนะครับจากปัจจัยที่กล่าวไปนะครับที่คุณตาเลให้ฟังเนี่ยก็ทําให้มุมมองของหลักทรัพย์ทีสโก้นะครับมีมุมมองที่ดีต่อตลาดหุ้นไทยในปีนี้โดยมองว่าหุ้นไทยในปี2567จะเดินหน้าปรัับบตวกขึ้นมาแต่อย่างไรก็สิบต้องระัดินงน้าปรับตัวน่วงครึีแรก เนื่องจากความล่าช้างบประมาณในปี2567ทําให้เศรษฐกิจไทยในช่วง3-4เดือนแรกของปีนี้ยังขาดแรงส่งที่สําคัญนอกจากนี้นะครับเดชนิดหุ้นไทยในครึ่งปีแรกหลักทรัพย์ทิสโก้ยังคงคาดหวังเชิงบวกได้ไม่มากแต่โอกาสการลงทุนก็มีอยู่เสมอหากเลือกได้ถูกตัวถูกจังหวะซึ่งมองช่วงเวลานี้เป็นจังหวะในการเข้าไปสะสมหุ้นที่คาดว่าจะจ่ายเงินปันผลเด่นโดยให้คำแนะนำหุ้นของ AP, KTB, SCB, SCCC, Siri และ Tesco ครับ ผระสานกันกันกบหุ้นที่ได้ประโยชน์จากมาตรการ e-receipt นะครับและการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่องให้คําแนะนําหุ้นของ CPO และ CRC ครับนอกจากนี้ก็มีหุ้นเด่นที่แนะนําในเดือนมกราคมนี้ได้แก่หุ้นของ AP, CPO, CRC, KTB, SCB, SCCC, Siri และก็ t a s c o นะครับส่วนตลาดหุ้นสหรัฐหลักทรัพย์ทิสโก้คาดว่าจะเกิดการปรับฐานหลังจากขึ้นไปทําสถิติสูงสุดใหม่ในปีที่แล้วโดยตลาดอาจจะคาดหวังไว้สูงเกินไป เกี่ยวกับการลดดอกเบีย้ยของเฟดที่จะเกิดขึ้นในเรือที่สุดเดือนมีนาคมนี้และยังคาดหวังว่าจะลดลงมามากถึง6ครั้งในปีนี้หรือว่าติดลบ150บเบสิสพอยต์เมื่อเทียบกับอดอทพรตของเฟดล่าสุดในเดือนธันวาคมที่คาดว่าจะลดดอกเบีย้ยลงอีก3ครั้งนะครับหรือว่าลดไป75บ p o i เบสิสพอยต์ครับทางนี้นะครับก็คา่าเฟดจะเริ่มลดดอกเบีย้ยลงเมื่อเข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังโดยมองเศรษฐกิจสหรัฐยังคงเปราะบางสวนทางกับกำไรของตลาดหุ้นสหรัฐในปี2567 ที่คาดว่าจะเติบโตสูงถึงร้อยละสิซึ่งไม่สอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจและกําไรของบร,ริษัทจทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐที่เสี่ยงจะถูกปรับลดลงไปนะครับในระยะข้างหน้าครับ จากปัจจัยระยะยาวที่ทิสโก้ว่ากันไว้นะครับมาดูปัจจัยระยะสั้นณนะตอนนี้ที่มีปัจจัยใหม่เข้ามาตั้งแต่ต้นปีเลยคุณป๊ับนั่นก็คือเรื่องราวที่ทางรัฐบาลของไทยะคกับกับจีนมีการจับมือร่วมกันในการออกชุดมาตรการฟรีวีซ่านะครับเดินทางไปมาหาสู่ไม่ต้องใช้วีซ่ากันแล้วนะครับตั้งแต่หนึ่งมีนาคมเป็นต้นไปปัจจัยตรงนี้เองนะครับทางหลักทรัพย์เอเชียพลัสเขามองว่าจะช่วยส่งเสริมและเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญช่วยดึงดูดต่างชาติให้เข้ามาในไทยมากยิ่งขึ้นโดย,ย,ยนนเฉพาะยจจนนนััเปป็หุ เรื่องของดุลบริการดุลบัญชีในสัดให้พลิกกลับมาเกินดุลได้ต่อเนื่องอีกครั้งและดีต่อเงินบาทให้แข็งค่ามากยิ่งขึ้นมาอยู่ที่33บาท5 0บถึง3าบาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐครับมีโอกาสหนุนให้แฟนโฟลนั้นไหลเข้าหุ้นไทยด้วยโดยกลยุทธการลงทุนนะครับจะเน้นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากค่างเงินบาทที่แข่งค่าเช่นกลุ่มที่มีต้นทุนหรือว่านี่สกุลเงินต่างประเทศอย่างกาฟบีกริมและก็มินครับ รวมถึงกลุ่มที่เน้นการนำเข้าอย่าง TFG TVO และกลุ่มที่เป็นเป้าหมายฟันโฟลอไหลเข้าหุ้นแบงค์ใหญ่นะครับเช่น Kbank ค์ ank, แบงค์ขนาดกลางอย่างทิสโกนะครับมี IVL s c PN, c CPN CPL และก็ Advance เป็นต้นครับส่วนหุ้นในกลุ่มพัฒนาที่อยู่อาศัยจะได้ประโยชน์ทางอ้อมจากการเปิดฟรีวีซ่าไทยจีนจากการเดินทางที่คล่องตัวมากยิ่งขึ้นที่จะเพิ่มโอกาสต่อธุรกรรมการซื้อขายที่อยู่อาศัยในไทยโดยเฉพาะกลุ่มคอนโดมิเนียมนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้คุณผู้ชมฮนะ จีนถือเป็นลูกค้าหลักอันดับที่1ที่มีมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์คิดเป็นสัดส,ส่วนมากที่สุดที่ร้อยละ47.3ของมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ชาวต่างชาติในงวด9เดือนแรกของปี2566นั่นเองครับดังนั้นเองนะครับกลุ่มลูกค้าที่ถือเป็นลูกค้าหลักอย่างจีนแบบนี้นะครับก็ตรงเน้นกลุ่มผู้ประกอบการที่เน้นพอร์ตคอนโดแล้วก็ได้ประโยชน์จากดีมาร์ลูกค้าต่างชาติที่เด่นๆจะมี5ตัวด้วยกันครับนั่นก็คือโนเบิลอันต์สุภารัยเอพีรวมถึง Ori, ในค่ำคืนที่ผ่านมาครับราคาหุ้นของ Apple นะครับซึ่งถือว่าเป็นหุ้นที่มี Market cap มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกปรับตัวลงไปมากกว่าร้อยละ3.5นะครับสาเหตุสำคัญก็มาจากการที่นักวิเคราะห์ออกมาปรับลดคำแนะนำนะครับในการถือครองหุ้น Apple เนื่องจากความกังวลจากยอดขาย iPhone 15ที่คาดว่าจะชะลอตัวลงไปนะครับแล้วก็ปัจจัยนี้แหละครับส่งผลทาให้บยากาศการทุนในตลาดหุ้นเอเชียได้รับแรงกดดันนะครับหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอุปกรณ์ต่างๆเพื่อไปตอบสนองการผลิตโทรศัพท์ i ือโฟนหร อุปกรณ์ต่างๆของ Apple นะครับก็ได้รับแรงกดดันมีแรงขายเกิดขึ้นด้วยครับโดยราคาหุ้นของบริษัทที่เป็นซัพพลายเออร์ของ a p p l ปนะครับปรับตัวลงไปในช่วงเวลาการซื้อขายที่ตลาดหุ้นเอเชียหลังจากที่นักวิเคราะห์ของธนาคารบาร์เคลย์ได้ปรับลดน้ําหนักความน่าลงทุนของหุ้น Apple เนื่องจากกังวลว่าความต้องการผลิตภัณฑ์ของ Apple จะยังคงอ่อนแอลงในปีนี้โดยสำนักข่าว CNBC รายงานว่าราคาหุ้นของหงไห่เทคโนโลยีนะครับหรือว่า Fox Con n ปรับตัวลงไปมากกว่าร้อยละด โดย f o x ก o n n ก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ิเล็กทนิกส์สัญญาจ้างรายใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็เป็นผู้ผลิต iPhone ให้กับ Apple ส่วนหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีนะครับผู้ผลิตชิปเซตรายอื่นรวมไปถึง Samsung E l e ็กทรอนิกส์แล้วก็ SK HyN i x ปรับตัวลงไปกว่าร้อยละนะครับแล้วก็หุ้นของ LG E l e c t r o ็กทรอนิกส์ร่วงลงไปร้อยละ 7, ซึ่งก็ส่งผลต่อทำให้ดัชนีคอสปีของเกาหลีใต้วันนี้ก็ปรับตัวลงมาถือว่าแรงกว่าช่วงก่อนหน้านี้ด้วยนะครับ ทีนี้ไปดูคําแนะนําการลงทุนของทางบาเครนะครับที่ว่าลดน้าหนักการลงทุนของทาง Apple เนี่ยเป็นยังไงนะครับ,รบในบทวิเคราะห์นี้ก็ระบุนะครับว่ายอดขายของ iPhone 15นั้นอาจจะไม่เข้าเป้านะครับแล้วก็อยู่ในภาวะซบเซาโดยเฉพาะในจีนนะครับซึ่งเป็นการบ่งชี้ถึงอนาคตของ iPhone 16นะฮะในอนาคตที่จะมีการออกมาอาจจะซบเซาตามไปด้วยนะครับนอกจากนี้เองก็มีการปรับลดอันดับความน่าลงทุนของหน Apple สู่ระดับ u n d e r w ร์เวทนะครับหรือว่าลดน้ำหนักการลงทุนพร้อมปรับลดราคาเป้าหมายหุ้นลงนะครับลดมาอยู่ที่160ดอลลาร์ต่อหุ้นจากเดิมที่ระดับ161ดอลลาร์นั่นเองครับครับโดยทางบาร์เคลสครับก็ระบุในรายงานนะครับระบุว่ายอดขายของ iPhone 15ตอนนี้อยู่ในภาวะที่น่าจะซบเซานะครับโดยยอดขายในจีนเนี่ยตอนนี้ก็เห็นสัญ,ญญาณไม่ค่อยดีสักเท่าไหรนะ่นัก โดย iPhone 16นะครับซึ่งเป็นรุ่นต่อไปเนี่ยตลาดก็กังวลว่ายอดขายอาจจะไม่ค่อยดีนักนะครับจะส่งผลต่อ,อไรายได้แล้วก็ผลประกอบการระยะยาวในอนาคตครับโดยบาร์เคลสก็ระบุว่าได้พบความอ่อนแอของยอดขาย iPhone รวมทั้งยอดขายของ m a x นะครับซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์มี iPad และผลิตภณัณฑ์อื่นๆด้วยซึ่งข่าวนี้ส่งผลทำให้ราคาหุ้นของ Apple ปรับตัวลงไปกว่า103.6มาปิดที่ระดับ185ดอลลาร์ต่อหุ้นในการซื้อขายที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กเมื่อวานนี้ครับ กลุ่มเทคโนโลยีไม่ดีนะครับแต่วันนี้ข่าวดีสําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับเหมาก่อสร้างเกิดขึ้นมาฮะเพราะว่าทางกระทรวงคมนาคมคุณตากครับมีการนําเสนอเรื่อง,องการเคาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่7โครงการด้วยกัน ็เป็นเหตุให้้นที่เกี่ยวข้องกับการรับเหมาก่อสร้างนะครับเดวันวนี้มีการปรับตัวบวกขึ้นอย่างทุ่นหน้าครับถือเป็นข่าวดีข่าวที่2นะครับต่อเนื่องจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเมื่อวานนี้ที่ท่านนายกประกาศมาวันนี้เองคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมท่านบอกว่าทางกระทรวงนะครับมีนโยบายในการเร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทั้งทางบกทางรางทางน้ําแล้วก็ทางอากาศมีการจัดเตรียมแผนงานไว้72โครงการภายในเดือนมกราคมปี67ครับ ตอนนี้โครงการที่มีความพร้อมในการเสนอขออนุมัติจากครมมีแล้ว7โครงการด้วยกันซึ่งหลังจากครม,มเห็นชอบแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการประกวดราคาก่อสร้างต่อไปมีทั้งโครงการที่ใช้งบประมาณและโครงการที่ร่วมลงทุนกับเอกชนในลักษณะ P พ P ประกอบด้วยนะครับโครงการที่มีการประกาศกันมาเนี่ยณนะตอนนี้ก็จะมีโครงการพัฒนาส่วนต่อขยายด้านทิศตะวันออกของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งปัจจุบันบมจท่าอากาศยานไทยหรือว่าเออที ทอทนั่นเองนะครับมีการทบทวนการศึกษาออกแบบเพื่อสอดรับกับบริบทการบินใช้สําหรับรองรับผู้โดยสารระหว่บบางประเทศและมูลค่าลงทุนปรับเพิ่มขึ้นจาก6,600ล้านบาทเป็น8,000ล้านบาทครับจะในการรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้น15ล้านคนต่อปีตามแผนจะเปิดประมูลผู้รับเหมาก่อสร้างต้นปี2567นี้เลยครับและจะมีการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2570ครับ นอกจากนี้นะครับก็ยังมีโครงการในพื้นที่อื่นๆตามหัวเมืองใหญ่แล้วก็หัวเมืองท่องเที่ยวด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของภูเก็ตนะครับมีโครงการพิเศษกระทูป่าตองครับระยะทางประมาณ3.98กิโลเมตรวงเงินลงทุน16,190ล้านบาทมีการปรับปรุงรูปแบบการลงทุนจาก PPP Net c ค s t ครับหรือว่าภาครัฐรับผิดชอบการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ภาคเอกชนรับผิดชอบงานในส่วนที่เหลือทั้งหมดครับ อีกหนึ่งโครงการก็คือโครงการรถไฟชาญเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยาย3เส้นทางได้แก่ช่วงรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตระยะทาง8.84กิโลเมตรวงเงิน6,468ล้านบาทม,ม,มีโครงการนะครับช่วงตลิ่งชันสารยาระยะทาง14.8กิโลเมตรนะครับวงเงิน1670ล้านบาทและช่วงตลิ่งชันศร,ร,ริราชระยะทาง5.7กิโลเมตรวงเงิน4,694ล้านบาทครับ ขนส่งทางอากาศทางรางมาแล้วนะครับมาดูทางบกกันบ้างน,นะครับมีแผนการลงทุนโครงการมอเตอร์เวย์สายใหม่ด้วยครับเป็น2โครงการด้วยกันฮะส่วนแรกคือมอเตอร์เวย์ส่วนต่อขยายดอนเมืองทรอเวย์นะครับ M5 นะครับสายรังสิตบางไกอินตรงนี้ระยะทาง22กิโลเมตรวงเงินลงทุนนะครับ31,280ล้านบาทคาดว่าจะดำเนินการคัดเลือกเอกชนในปี67นี้แหละครับแล้วก็มีการก่อสร้างในปี68ถึง70และจะเปิดบริการได้ปี2571ด้วยกันครับ ขณะที่มอเตอร์เวย์ M9 นะครับเป็นสายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพด้านตะวันตกตอนทางยกระดับบางขุนเทียนบางบัวทองระยะทาง35.85กิโลเมตรวงเงินลงทุนสูงกว่า56,000ล้านบาททีเดียวคะคาดว่าจะมีการคัดเลือกเอกชนมาร่วมลงทุนและก่อสร้างได้ในปี2567จนถึง70ครับ ขณะที่หลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนาสินนะครับก็มองว่าในช่วงวันที่3ถึง4มกราคมนี้นะครับร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี67วงเงิน3.48ล้านล้านบาท เตรียมเข้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระแรกนะครับเริ่มมีการพิจนารณากันไปแล้วตรงนี้เองก็จะเป็นมุมมองเชิงบวกนะครับต่อความคาดหวังการลงทุนของภาครัฐแล้วก็งบประมาณของภาครัฐปีนี้นะครับที่มีการจัดสรรเป็นงบลงทุนใช้ได้ทีเดียวนะครับน่าจะมีการก่อสร้างโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นมาจุดนี้เองถือเป็นจิตวิทยาเชิงบวกนะครับต่อหุ้นที่อิงงานรับเหมาภาครัฐ ตอนนี้เองที่มีรถเด็ดนะครับกลุ่มรับเหมาจะมี CK แล้วก็ s t ต็กนะครับส่วนกลุ่มเทคโนโลยีที่จุิการรับงานภาครัฐในอนาคตนะครับก็อาจจะมี b ีแล้วก็ INSET ็ขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก T ี N ช่อง16ครับ